เปิด10ข้อเรียกร้องแรงงานพม่าต้องการสิทธิและสวัสดิการรัฐเช่นเดียวกับคนไทย ต้องยอมรับว่าในหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยถือเป็นทำเลทองเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการลงทุนและนักลงทุนจากประเทศต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กๆหรือประเทศใหญ่เช่นญี่ปุ่นเกาหลีเยอรมันฝรั่งเศสอเมริกาหรือที่กำลังรุกคืบอย่างหนักในขณะนี้ก็คือทุนจากประเทศจีนจนไทยเองแทบตั้งตัวไม่ติด หลายประเด็นยังต้องการหาหรือเพื่อรับมือกับทุนยากใหญ่ไม่เช่นนั้นผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่รายย่อยในไทยเองอาจต้องได้รับผลกระทบและอาจจะต้องรุนแรงถึงการปิดกิจการไป ไม่เพียงแค่การลงทุนในด้านการแรงงานการอบยพหนีความลำบากยากจนหรือแม้กระทั่งการลี้ภัยสงครามจึงปรากฏว่ามีประชาชนจากหลายประเทศโดยเฉพาะที่มีรอยต่อพรมแดนกับไทยก็ต่างแห่หลังไหลทะลักเข้ามาทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเพื่อความอยู่รอดหนึ่งในนั้นก็คือชาวเมียนมาซึ่งขณะนี้กำลังประสบปัญหาภัยสงครามภายในประเทศจากที่เคยมีแรงงานจำนวนมหาศาลที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอยู่ก่อนแล้ว ล่าสุดยังมีคนหนุ่มสาวชาวเมียนมาจำนวนอีกมากมายที่หนีภัยสงครามและการบังคับเกณฑ์ทหารจากรัฐบาลทหารพมา่าแน่นอนว่าเมื่อมีคนต่างด้าวเข้าไปอาศัยอยู่ในประเทศใดมากจนเกินไปปัญหาต่างๆก็จะตามมาการเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆก็จะตามมาเป็นเงาตามตัวล่าสุดเมื่อวันที่4สิงหาคม2567 เพจ Facebook นิวชนบุรีระยองออนไลน์ก็ได้เผยแพร่ข้อเรียกร้องของแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาระบุว่าเปิดข้อเรียกร้องแรงงานพม่าที่มีต่อไทย 1. นักการเมืองพม่าสามารถมาลี้ภัยในประเทศไทยได้โดยต้องออกบัตรประจำตัวให้ 2. แรงงานพม่าที่ทำงานในไทยจะต้องมีที่อยู่อาศัยในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยบัตรใบเดียวแรงงานสามารถใช้บัตรใบเดียวในฐานะประชาชนคนไทย และเอาบัตรไปทำธุรกิจในไทยได้อย่างถูกกฎหมาย 3. ลูกหลานของแรงงานที่เกิดในไทยสามารถได้รับการศึกษาในไทยและฝึกทักษะการทำงานในไทยได้ตามกฎหมาย 4. ออกบัตรยังชีพให้แก่แรงงานผู้สูงอายุเหมือนคนไทย 5. ตัวแทนพม่าสามารถมาอยู่อาศัยในไทยได้แบบถูกกฎหมาย 6. พลเมืองชาวพม่าต้องสามารถต่ออายุบัตรได้และอาศัยอยู่ในไทยได้นานๆ 7. ต้องสามารถระดมทุนเพื่อพลเมืองชาวพมา่าในไทยได้แบบถูกกฎหมาย 8. ประชาชนชาวพมา่าต้องสามารถสร้างสหภาพอิสระในไทยได้ 9. แรงงานจะต้องได้รับความอิสระในด้านต่างๆในไทยและ 10. แรงงานสามารถเรียนงานอะไรในไทยได้โดยอิสระไทยรับไปเต็มๆชาวเมียนมาแห่ขอยีซ่าเพื่อหลบเข้าไทยหนีบังคับเกณฑ์ทหาร สถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาจนถึงขณะนี้5สิงหาคม2567ยังไม่มีทีท่าที่จะสงบลงง่ายๆซ้ำยังมีการทำลายบ้านเรือนประชาชนและที่น่ารันทญเป็นที่สุดคือมีการทำลายโรงพยาบาลแหกทุกกฎสงครามของโลกใบนี้ทำให้ประเทศไทยซึ่งมีพรมแดนเชื่อมต่อกับเมียนมาต้องรับผลกระทบไปด้วยอย่างน้อยที่สุดก็คือการหนีภัยสงครามเข้ามาอาศัยในประเทศไทยรวมถึงการหนีการเกณฑ์ทหารจากรัฐบาลทหารเมียนมา ซึ่งการอพยพเข้ามาของประชาชนจํานวนมากก็สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาหลายอย่างขึ้นในประเทศไทยเช่นความอดอยากขาดแคลนอาหารการว่างงานขาดรายได้อาชญากรรมในหลายรูปแบบตลอดจนโรคติดต่อและอื่นๆอีกมากมายคนไทยเองก็มีโอกาสถูกแย่งงานเพราะผู้ที่หลบหนีเข้ามามีทั้งแบบถูกต้องและไม่ถูกต้องหากต้องการมีไรายได้สามารถรับจ้างทำงานได้ทุกอย่างในอัตราค่าแรงที่ต่ำามากาก็รับ จึงเริ่มเกิดเสียงโอดครวนจากแรงงานชาวไทยในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเป็นระยะจากการรายงานของรีพอร์เตอร์เจอร์นี่ก่อนหน้านี้ระบุว่ากองทัพเมียนมาสั่งบังคับเกณฑ์ทหารทั้งชายและหญิงชาวเมียนมาแห่ขอวีซ่าเพื่อหน,นีเขา้าประเทศไทยต่อวันนับพันคนจับตาปัญหาแรงงานเพื่อนบ้านไหลทะลักลามเข้ากระทบไทย ผลพวงจากการสู้รบในเมียนมาระหว่างรัฐบาลทาหารของพลเอกอาวุโสมินอองไลกับกลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐต่างๆซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งกันมาอย่างยาวนานนับร้อยปีส่งผลทำให้กองทัพเมียนมาต้องสูญเสียกำลังพลไปจำนวนไม่น้อยทั้งถึงแก่ชีวิตในระหว่างการสู้รบและการหนีทัพไปเข้ากับฝ่ายกลุ่มชาติพันธุ์ทำให้รัฐบาลทหารเมียนมาต้องประกาศบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีอย่างจริงจัง ไม่ว่าชายหรือหญิงจะต้องถูกเกณฑ์ทหารโดยผู้ชายอายุตั้งแต่1 8บแปถึงสาปีหรือ1 8บแปถึงสีปีในกรณีที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและหญิงอายุระหว่าง1 8บแปถึงยีปีหรือ1 8บแปถึงสาปีในกรณีเป็นผู้เชี่ยวชาญจะถูกบังคับเกณฑ์เข้าไปเป็นทหารระยะเวลาไม่เกิน24เดือนหรือหากเป็นกรณีที่บุคคลน,นั้นมีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางที่กองทัพต้องการอาจต้องรับราชการนานถึง36เดือน ทั้งนี้หากอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินดังเช่นที่กําลังเป็นอยู่ในปัจจุบันรัฐบาลอาจจะกาหนดอายุการรับราชการทหารให้นานถึง5ปีเลยทีเดียวปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ชาวเมียนมาจํานวนมากไม่อยากถูกเกณฑ์ไปรบและต้องหาทางหนีออกจากประเทศอย่างเร่งด่วนโดยสำนักข่าวต่างประเทศได้รับรายงานจากนครย่างกุ้งอดีตเมืองหลวงของเมียนมาและเป็นเมืองเศรษฐกิจสําคัญว่า มีประชาชนมากกว่า1,000คนเข้าแถวที่หน้าสถานทูตไทยในย่างกุ้งเพื่อขอวีซ่าเข้ามาในประเทศไทยเนื่องจากคนหนุ่มสาวเหล่านี้พยายามเดินทางออกจากเมียนมาหลังจากรัฐบาลทหารกล่าวว่าจะบังคับเกณฑ์ทหารรัฐบาลทหารเผชิญกับการต่อต้านการปกครองด้วยอาวุธอย่างกว้างขวางหลังจากยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อเร็วๆนี้กำลังเผชิญกับความเพลียงพรำหลายครั้ง ต่อกองกําลังของกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธซึ่งต้องการจะแยกตัวออกจากเมียนมามาโดยตลอดผู้สื่อข่าวของ AFP รายงานว่าชาวเมียนมาเข้าคิวกันยาวเหยียดระหว่าง1,000ถึง2,000คนตามทางเดินด้านหน้าสถานทูตซึ่งมากกว่าจำนวนปกติที่จะมีจำนวนน้อยกว่า100คนต่อวันแต่ทางสถานทูตแจ้งว่าจะอนุมัติวีซ่าให้กับชาวเมียนมาได้เพียงแค่เสียร้อคนต่อวันเท่านั้น โกอองพโยนักศึกษาวัย20ปีบอกกับ AFP ว่าเขามาถึงสถานทูตในเวลา20ตริกาของวันพฤหัษษสบดีและนอนในรถของเขาก่อนที่จะเริ่มเข้าคิวประมังเที่ยงคืนเราต้องรอ3ามชั่วโมงเพื่อให้ตำรวจเปิดประตูรักษาความปลอดภัยประมาณเวลา3ามนาิกาและเราต้องวิ่งไปที่หน้าสถานทูตเพื่อให้ได้คิวเป็นคนแรกๆสำหรับกฎหมายการบังคับเกณฑ์ทหารประกาศโดยรัฐบาลทหารชุดก่อนในปี2010 แต่ไม่เคยมีการบังคับใช้จริงและยังไม่ชัดเจนว่าจะบังคับใช้อย่างไรไม่มีการให้รายละเอียดว่าผู้ที่ถูกเรียกตัวติดทหารจะต้องทำหน้าที่อย่างไรแต่คนหนุ่มสาวจํานวนมากไม่กระตือรือร้นที่จะรอและค้นหาคำตอบฉันจะไปกรุงเทพด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวและหวังว่าจะอยู่ที่นั่นสักพักฉันยังไม่ได้ตัดสินใจทำงานหรือเรียนฉันแค่อยากหนีออกจากประเทศนี้โกอ่องพโยกล่าวกับ AFP ขดันที่โคควงชาวย่างกุ้งวัย22ปีกล่าวว่าโรงแรมทุกแห่งที่อยู่ใกล้สถานท oui, ูตไทยถูกจองเต็มด้วยผู้คนที่พยายามขอวีซ่าและเขาเองก็เริ่มเข้าคิวตอนตีสองเมื่อประตูรักษาความปลอดภัยเปิดเราวิ่งเหมือนวิ่งมาราธอนสิ่งที่ผมคิดได้คือไปยืนหน้าสถานทูตและวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ การขาดการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการรับราชการทหารใหม่ทําให้เกิดความวิตกกังวลในหมู่ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบเท่านั้นเมื่อฉันได้ยินกฎหมายการรับราชการทหารนี้ฉันรู้สึกตกใจฉันถามไปรอบๆว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือข่าวลือและเมื่อเรายืนยันว่ามันเป็นความจริงพวกเราส่วนใหญ่ก็กลัวมาวานักศึกษาวัยยีปีกล่าวและเธอยังกล่าวอีกว่า ตอนนี้เพื่อนของเธอหลายคนถามถึงการเข้าร่วมกลุ่มกองกําลังป้องกันประชาชนต่อต้านรัฐประหารแทนที่จะเสี่ยงถูกดึงเข้ามอาต่อสู้เพื่อรัฐบาลทหารคนหนุ่มสาวนเมียนมากสูญเสียความฝันและกฎหมายนี้ทำร้ายพวกเขาและทำให้พวกเขากลัวมากยิ่งขึ้นโกโซเมียลวัย5 5ปียอมรับว่าประกาศดังกล่าวทำให้อนาคตด,ดูเลือนลางในประเทศที่เศรษฐกิจเองก็ย่ำแย่อยู่แล้วเนื่องจากสงครามกลางเมือง กฎหมายรับราชการทหารนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำลายประเทศบริษัทร,ร้านอาหารธุรกิจส่วนใหญ่ดำเนินการโดยคนหนุ่มสาวหากไม่มีคนหนุ่มสาวในประเทศธุรกิจส่วนหนึ่งจะปิดตัวลงวิกฤตความเชื่อมั่นกำลังตามมา พลตรีซอมีตุนโฆษกรัฐบาลทหารกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าระบบการรับราชการทหารมีความจําเป็นเนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศของเราเนื่องจากต้องต่อสู้กับกลุ่มชาติพันธุ์กองกําลังติดอาวุธที่มีมายาวนานซึ่งเป็นของชนกลุ่มน้อยเขากล่าวว่าประชาชนเรา13ล้านคนมีสิทธิ์ถูกเรียกตัวแม้กองทัพจะมีขีดความสามารถในการฝึกเพียง50,000คนต่อปีเท่านั้น เป็นเรื่องยากสำหรับเราที่จะให้การฝึกอบรมแก่ผู้ที่มีอายุครบเกณฑ์แม้แต่0.5เปอร์เซ็นต์นายริชาร์ดฮอร์ซี่จากกลุ่มวิกฤตการระหว่างประเทศหรือ International Crisis Group กล่าวว่าการประกาศเรียกตัวของกองทัพเป็นตัวชี้วัดถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายของกองทัพโดยเผชิญหน้ากับการบาดเจ็บล้มหายสูงการเกณฑ์ทหารที่อ่อนแอและวิกฤตความเชื่อมั่นทั่วทั้งกองทัพ มีผู้ถึงแก่ชีวิตมากกว่า4,500คนในการปราบปรามผู้เห็นต่างของกองทัพนับตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2564และมากกว่า26,000คนถูกจับกลุมตามรายงานของสมาคมช่วยเหลือผู้ต้องโทษการเมืองจับตาสถานการณ์คนเมียนมาไหลทะลักเข้าไทยสำนักข่าว BBC ประจำประเทศไทยรายงานโดยอ้างอิงจากการรายงานของกองกำลังนเรศวรระหว่างที15-16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาระบุว่า หมวดลาตระเวนระยะไกลกองกำลังนเรศวนพร้อมกองกำลังการควบคุมหน่วยชวกิจราช,ชมาโนจับกลุมชาวเมียนมาจำนวน54คนแบ่งเป็นชาย24คนและหญิง30คนที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายบริเวณชายแดนอำเภอพบพ,พระจังหวัดตากโดยแต่ละคนสารภาพว่าได้เสียค่าในหน้าให้นำพาเข้าประเทศไทยคนละประมาณ1500-25,000บาทจุดหมายปลายทางคือกรุงเทพมหานคร ด้านนายเศรษฐาได้วีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์กรณีชายหญิงชาวเมียนมาจํานวนมากแห่ยื่นขอวีซ่ามายัางประเทศไทยหวั่นเป็นการลักลอบหนีเข้าตามชายแดนหลังทางการเมียนมาจะใช้กฎหมายบังคับเกณฑ์ทหารจะก,กำชับเรื่องนี้อย่างไรว่าเรื่องการขอวีซ่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง ถ้าขอมาถูกต้องและทำถูกต้องเราก็ต้องรับแต่ถ้าลักรอบเข้ามาไม่ได้แน่นอนและได้มีการกำชับพูดคุยกับฝ่ายความมั่นคงในเรื่องนี้เมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าการเข้ามาจํานวนมากของชาวเมียนมาเพื่อหน,นีทหารมีความกังวลหรือไม่ว่าจะมาแย่งงานแย่งอาชีพคนไทยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่า นไม่อยากจะบอกว่าเขาเข้ามาเพื่ออะไรเพราะแต่ละคนก็มีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันไปแต่แน่นอนจุดมุ่งหมายแรกอาจจะเป็นการหนีทหารแต่เราก็มีการกำหนดที่ชัดเจนว่าอยู่ได้เท่าไหร่ซึ่งในส่วนของแรงงานเราก็มีแรงงานเมียนมาแรงงานสปปลาวและแรงงานกัมพูชาเยอะอยู่แล้วแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องอยู่บนความถูกต้อง